พาทุกท่านไปแรกนะเจ้าแล้วก็ในสำนวนการและเจ้าในชุมแรกนี่ซึ่งวันนี้ทั้งของท่านนายกกับท่านสมเด็จพระบรมนะเจ้าที่ท่านสสนะเจ้าสามสี่ให้ท่านได้มาเป็นประธานในพิธีให้กับเราค่ะประธานกรรมการพัฒนาอดีตอำเภอส่งเผ่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาท่านผู้นำท้องถิ่นที่เป็นจังหวัดพะเยาท่านคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอที่หนึ่งจนถึงสิ้นเดือนถือว่าเป็นวันสตรีไทยอันนั้นในการขับเคลื่อนในชุมชนใดๆก็ตามจนถึงระดับประเทศนะครับกลุ่มพลังสตรีมีใจเป็นสาธารณะที่จะทำงานที่จะดูแลการทำงานเป็นการเสียสละนะครับซึ่งนะคะคำของท่านร้อยเอกธนพงศ์เผ่าค่ะได้มอบทุนให้สมัครแล้วก็ของอำเภอนะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้อย่างสูงค่ะขอเชิญเกียรติค่ะท่านของท่านอาจารย์พงศ์เผ่าท่านนายกการสื่อจังหวัดนะคะรับการรับรองการพัฒนาสตรีตำบลบ้านดำค่ะค่ะค่ะก็ขออนุญาตนะคะที่ได้รับการขนานนี้นะคะทางของท่านประธานพิธีขออนุญาตที่จะเดินชมรูปแล้วก็ฟังเลยนะคะณตอนนี้ค่ะขออนุญาตที่จะมาได้ยินเสียงสดบ้านตั้มทับลาดป๋าลาดนะฮะในแต่ละตำบลนะครับเดี๋ยวทางท่านนายกอบจจะสนับสนุนตำบลละ5ปันจะเปิดทำอาหารด้วยเพราะว่ามีนะครับผู้บริหารหลานครับสรุปว่ามาตะกอแล้วสิครับในเรื่องของทิศทางทางการเมืองครับโดยเฉพาะการเมืองในระดับประเทศตอนนี้ก็ทุกพรรคต่างก็รณรงค์ในการหาเสียงในการจะเตรียมตัวเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งเราก็ไม่มั่นใจว่าจะเกิดเมื่อไหร่แต่ช้าที่สุดก็คือหลังวันที่24มีนาคมนะครับ2566ปีหน้าบรรยากาศณเวลานี้นะครับผมก็เดินทางในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมก็เดินทางไปหลายจังหวัดก็มีความรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนฐานรากเขารู้สึกเหมือนชีวิตเขาเริ่มขึ้นใหม่อย่างมีความหวังนะครับกับผู้นำท่านใหม่นะครับที่จะเข้ามาบริหารหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับท่านนายกสี่คนมีความหวังนะครับเขาก็มีความหวังว่าเขาเริ่มเห็นแสงปลายอุโมงค์นะครับอันนี้เป็นความรู้สึกพี่น้องประชาชนอย่างวันนี้ที่ผมมาในงานพลังสตรีพัฒนาสตรีของจังหวัดพะเยาวันนี้ต่างก็มีความยิ่งใหญ่เป็นสันนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่คนไทยต้องจับตาทิศทางการเมืองของพะเยานะครับที่ท่านได้พูดในเรื่องของพะเยานะครับมันก็อาจจะเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองพะเยาอีกครั้งหนึ่งที่พะเยาจะเป็นจุดแข่งเดียวกันนะครับซึ่งจะเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวคอยติดตามกันในเร็วนี้นะครับนั่นหมายความว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง3เขตนะครับเราจะเป็นทิศทางเดียวกันนะครับเราจะเดินหน้าในการพัฒนาบ้านเมืองเราพร้อมๆกันซึ่งอาจจะโชคดีว่าเราจะได้มีส.ส.เนี่ยบัญชีรายชื่ออีก2ท่านซึ่งก็รวมกันแล้วก็จะเป็น5ท่านของจังหวัดพะเยาก็ถือว่าเป็นโอกาสดี